หากคุณมีปัญหาการติดดอยขาดทุนสิ้นหวังในการลงทุนนาฬิกาโรเล็กซ์ให้เฮตตี้เป็นแสงสว่างให้คุณสิครับดูโรเล็กซ์กับเฮตตี้ที่ Channel You Here สิครับฮักเนี่ย2010เกิดขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าฮักเนี่ยนอกจากสีเขียวๆของมันแล้วมันมีด้วยนะทำไมมันเป็นฮักความที่มันเป็นฮักมันคือว่ามันเป็นนาฬิการุ่นที่มาพร้อมกับเขาเรียกว่า1โอเคสีเขียวเขาบอกว่าฮักนี่มันตัวมันใหญ่ขึ้นได้ใช่ไหมฮักก็เป็นรุ่นแรกที่ใส่ไกลเขาเรียกว่าอะไรนะ Oyster Clasp กับไกลล็อกคือสายสามารถปรับขยายออกได้ด้วยมือไม่ต้องไปใช้ไขควงว้าวนั่นแหละนั่นมันเป็นอันนึงของเขาทีเด็ดของเขานะครับไม่คุณอาจจะได้เห็นซับมารินเนอร์2สี GMT Master เนี่ยมี2สีแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยไม่เอายี้อ่ะผมยี้เลยอ่ะไม่ได้ว่ะคือแต่ได้ว่ะเฮียผมว่าคงยากแหละเพราะว่า2สีเนี่ยน่าจะอยู่ใน GMT Master 2คือถ้าทำซับ2สีมันจะแบ่งรุ่นกันยากมันจะแบ่งยากใช่ก็คือแต่เอางี้มันก็เล่นอยู่แค่เนี้ยโรเล็กซ์มีปัญญาทำตอนนี้ผมไม่รู้นะอาจจะทำสีอื่นได้นะออกสายใหม่ที่มาเลยนะเซราโคมเนี่ยก็มีอะไรนะมีเขียวทำได้น้ำเงินทำได้แดงทำได้ถูกไหมดำทำได้เกี่ยวอุณหภูมิการเผาแหมหวังว่าไม่รู้จะไปเอาแดงเขียวไม่ยังไม่เคยมีแดงเขียวคู่กันนะโรเล็กซ์คริสต์มาสอะไรแต่ GMT คงไม่เล่นแล้วล่ะแดงเขียวยากเพราะว่าคู่ไอ้พวกตัวโลหะที่ใส่ไปมันยากมันมีอย่างนี้ซับมารีเนอร์มันมีสีน้ำเงินอยู่ถ้าคุณเห็นซับมารีเนอร์เนี่ยมันมีสีดำสีเขียวแล้วก็มีซับมารีเนอร์ทูโทนที่เป็นน้ำเงินทองอันนั้นโอเคเนี่ยว่าเป็นทูโทนนะสองกษัตริย์แล้วพอขึ้นไปสูงสุดก็เป็นซับมารีเนอร์น้ำเงินล้วนเลยนั่นคือทองคำขาวสมิร์ฟใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่รู้ซับจะเล่นอะไรแต่ทั้งเล่นโง่ๆสุดก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนเครื่องง่ายมากหน้าปัดเดิมเบสเซลเดิมจูบิลลี่ซับมารีนฮักจูบิลลี่จบทีนี้ผมวิเคราะห์ต่อว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าถ้าฮักเกิดดิสคอนจริงๆหรือว่าซัมมารีนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆราคาจะเป็นยังไงล่ะอ้าวแหมราคาในตลาดซื้อขายกันไม่นับหน้าร้านนะคนจะเข็ดหรือยังกับการที่ปีที่ผ่านมาไม่หรอกผมขึ้นไปแล้วลงคิดว่าน่าจะขึ้นนะแต่อาจจะไม่ได้แบบโหจิตจรวดอาจจะเดินขึ้นบันไดชิวๆผมก็คิดเช่นนั้นรอๆบันไดเลื่อนผมก็คิดว่าจะในปี2020จะไม่มีการขึ้นราคาของนาฬิกาแบบพรวดพราดเหมือน2019แล้วอาจจะเป็นขึ้นเพราะว่าย้อนในประวัติศาสตร์เองเนี่ยการลงของราคานาฬิกามันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละการลงครั้งใหญ่แต่โรเล็กซ์เนี่ยมันนานมากเลยอ่ะคือนานมากแล้วที่ไม่ได้เกิดใช่ไหมพอมันลงมาเกิดมาอย่างนี้ขึ้นเนี่ยถ้าไม่นับปัจจัยภายนอกนะตอนนี้เราไม่พูดถึงเรื่องของเราอยู่ในประเทศไทยราคาค่าเงินบาทไทยผมว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเท่าไหร่นั่นแหละครับแต่ว่าเศรษฐกิจโลกนี่ไม่รู้ถ้าแน่นอนถ้าเกิดคริสเศรษฐกิจของโลกขึ้นมาสักอันหนึ่งราคาสินค้าฟุ่มเฟือยพวกนี้ร่วงลงแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่นะครับอันนั้นเกิดขึ้นแน่นอนแต่เราไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่าครับแต่ด้วยกลไกของนาฬิกาเองจริงๆตอนนี้ก็ติดตามข่าวผมเองผมก็มองว่ามีเงินตอนนี้ผมก็ซื้อนะ ก็ซื้อเก็บแบทแมนบอกไปเลยบอกไปหลายทีแล้วอย่าให้ต้องบอกซ้ำนะแบทแมนเนี่ยซื้อได้มันคือตำนานครับมันคือรุ่นแรกบางคนบอกแม่งหาง่ายใช่คุณลองนอนย้อนกลับไปดูซับเคอร์มิตเดี๋ยวซับมารีนเคอร์มิตสมัยออกมาใหม่ๆฉลอง50ปีหาง่ายไหมหาง่ายมากวางขายตามตู้หมดเลยหาง่ายคนไม่นิยมเลยบอกตรงมันนิยมตอนไหนครับมันเริ่มผลิตแล้วพอในเคอร์มิตด้วยการรุ่นไหนแพงสุดไอรุ่นซีรีส์แรกที่มันผลิตนั่นแหละนึกออกไหมครับโอ้แฟโก้มันคือซับมารีน50ปี50ปีตอนนั้นเนี่ยก็คือหน้าปัดดำขอบเขียวนั่นแหละแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อนาคตทำอะไรขึ้นได้อ่ะมาย้อนกลับมาดูเดโทน่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมเดโทน่าจูบิลลี่เดโทน่าจูบิลลี่ผมว่าคนจะรับไม่ได้อย่างแรงถ้าพูดถึงเดโทน่าเองมันผมว่าแตะยากนะทำไมคนเล่นนาฬิกาไม่ชอบสายจูบิลลี่กันเนาะมันผมก็ไม่รู้นะเฮียเชนชอบไหมในแว็บแรกที่ดูเลยอ่ะผมไม่ชอบจริงเหรอแต่ในแว็บที่ได้เห็นตัวจริงแล้วเอามาใส่ชอบผมก็ชอบนะผมรู้สึกว่าที่สายอ่ะมันมีดีเทลเยอะดิเยอะมันเป็นข้อเล็กๆเยอะมันดูน่าจะทำยากกว่าไอ้สายเต้าหู้อีกดีเทลมันแบบดูเยอะละเอียดอ่ะเออดูแบบคุ้มราคาทำยากหน่อยก็อย่างที่บอกก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วแต่คน
แล้วแต่คนแล้วดันคงดันไม่ไปถูกไม่มีใจคนตัวมากออยสเตอร์มันก็ต่างกันนะแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วก็มันเหมือนแฟชั่นที่เมื่อก่อนก็กางเกงขากระดิ่งมันเป็นเทรนด์เรื่อยๆเป็นแฟชั่นกางเกงขาเดฟแล้วก็บอกไม่ได้ว่าเฮ้ยจริงๆจูบิลี่หรือออยสเตอร์อันไหนมันสวยกว่ากว่าไหนทีนี้เดโทน่าช่างมันเถอะผมว่ามันยังไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะเดโทน่าเซรามิกอ่ะเพราะมันก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นเซรามิกไม่นานนี้คือมันแล้วมันก็ยังตลาดมันก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะมันก็มีการดิสคอนไปนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่างฮักตัวสีเขาเรียกว่าอะไรนะฮักช็อกโกแลตอ่ะหน้าปัดเดิมอ่ะดิสคอนไปเดโทน่าช็อกโกแลตเออพูดผิดเดโทน่าเดโทน่าช็อกโกแลตก็มีนะเดโทน่าก็มีดิสคอนไปนะครับแต่เขาก็มีเก่งก็ไม่เหรอปีนี้จะขาวหรือดำเนี่ยผมว่าจะออกขาวหรือดำไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมั้ยเห็นเค้าก็ว่ากันเค้าไม่มาแล้วเห็นเค้าก็ว่ากันว่าจะเกงขาวหรือเกงดำก็มีนี่ใช่มั้ยใช่ขาวเยอะมากเลยนะแต่ผมว่าอย่างงี้การทำตัวในช่วงปลายปีนี้ไม่ต้องตื่นตูมผมคิดว่าราคาในการในช่วงนี้บอกก่อนเลยว่าผมคิดว่าในการโรเล็กลงมาถึงในจุดที่จะไม่ลงหนักกว่านี้อีกแล้วผมติดตามราคามาตอนนี้ใช้เวลาติดตามมาเยอะประมาณใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาเริ่มนิ่งและเริ่มปรับตัวขึ้นในบางรุ่นแล้วครับนะครับสำหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากจะซื้อซับมารินเนอร์สักตัวในราคาที่ส่วนต่างระหว่างตลาดที่อยู่กับหน้าช็อปตอนนี้มันต่างกันไม่มากแล้วตลาดที่ 2-30,000 เองคุณซื้อได้แล้วนะครับตัวที่กลับตัวเนี่ยดูเลยนะครับตัวที่กลับตัวแล้วที่เห็นเลยก็คือว่ามีซับมารินไอ้นี่ไอตัวที่ทำให้คนเจ๊งมากที่สุดเลยแบทแมนจูบิลี่แบทแมนจูบิลี่กลับตัวแล้วนะครับจากเข้ามาคนเลวตอนนี้เป็นคนดีเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆมีคนกล้าขาย 750,000 นะครับผมไม่รู้มีคนซื้อหรือเปล่าตามสุดผมเห็นลงไปถึง 400,000 400,300 โอ้แล้วตอนนี้เริ่มตอนนี้นะครับราคาแบทแมนณวันนี้นี่ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยขายก็อยู่ประมาณ 450,000 460,000 แล้วกลับตัวแล้วขึ้นแล้วนะครับเป็นนิมิตหมายอันดีตัวก่อนลงไปอีกรอบนึงตัวเบสซี่เบสซี่จูบิลี่เบสซี่ตอนที่ออกมาใหม่ๆในปีที่เขาออกมานั้นก็เปิดตัวคล้ายๆกัน 600,000-700,000 ราคาร่วงลงไปเหลือประมาณ 500,000 ต้นๆ 500,000-500,300,000 ตอนนี้ปัจจุบันราคาลงมายืนที่ราคา 500,000-500,300,000 ประมาณนี้เหมือนกันแล้วแล้วก็แนวโน้มเริ่มปรับขึ้นมานิดนึงนะครับคนที่อยากจะซื้อฮักเนี่ยราคาแวรี่อยู่เพราะว่าไอ้คนที่มันมีความเชื่อว่ามันจะเลิกผลิตมันก็จะตั้งราคาสูงคนที่มีความเชื่อว่ายังไม่เลิกหรอกก็ขายราคาต่ำๆเพราะฉะนั้นฮักคุณจะสามารถหาซื้อได้ในช่วงปลายปีนี้อยู่ในราคาที่ประมาณ 400,000 กลางๆนะครับ 400,000 กลางๆครับบางคนอาจจะตั้งสูงไป 400,000 ฮะก็มีครับ 42 43แต่ด้วยวิกเนี้ยผมเริ่มเห็นปรับขึ้นมามากขึ้นแล้ว 45 ละ 44 45ละแสดงว่ามีกลุ่มคนมากขึ้นที่เชื่อว่าฮักจะดิสคอนก็แต่มันมีคนเชื่อหรือไม่เจ็บแต่นี่มันจะไม่มีคนซื้อเยอะเหมือนสมัยแบทแมนแล้วผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าปีที่แล้วมันเข็ดคือความเสี่ยงมันสูงความจำมันยังอยู่เหตุการณ์มันยังสึนามิมันยังเหลือซากอยู่ภาพจำยังชัดเจนคนบางคนอย่างไอ้พวกอินเวสเตอร์ที่หลายแดกกระโดดเข้ามาในปีนี้เชื่อว่าเข็ดไม่เอาแล้วไม่หันมามองนาฬิกาหรอกในช่วงนี้ร้อนวิ่งหนีไปหมดแล้วเข็ดอยู่ตอนนี้คนที่เหลืออยู่อาจจะเป็นกลุ่มที่เขารักนาฬิกากันจริงๆไม่พวกดอยอะกับพวกติดดอยไปไหนไม่ได้รอลงดอยหรือไม่ก็คนที่ซื้อตอนเดือนหนึ่งก็ยังนั่งดูอยู่สำหรับคนที่อยากจะให้ขาดทุนน้อยลงวันนี้คุณก็ซื้อสักเรือนถั่วไปครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเกียดถั่วเกียดใครที่ติดดอยซัมมารีนอยู่ประมาณ 300,000 ไปปลายคุณก็ซื้อสัก 3-4 เรือนถั่วมันลงมาซับดำผมเพิ่งซื้อนะที่แล้วซื้อไปเรือนหนึ่งนี่นั่นแหละบอกเลยซื้อประมาณ 320,000 กว่านี่แหละซื้อไว้ก่อนก็มันอาจจะวิเคราะห์ราคารายตัวถ้าคนสำหรับกำลังจะซื้อตอนนี้มีใครจะซื้อรุ่นไหนกันซับดำบอกไปแล้วซับดำคุณหาได้ในราคาที่เหมาะสมตอนนี้ 300,000 300,000จัดไปครับไม่ยากไม่ง่ายเนาะไม่ยากไม่ง่ายปล่อยปุ๊บก็ออกเร็วดูดีๆนะอย่าไอ้นี่แบบผมนะแล้วเดโทน่าตอนนี้นะครับที่ผมเห็นนะราคาลงมาเนี่ยลงมาดีมากแล้วนะลงมาอยู่ในช่วงพอๆกับเมื่อต้นปีเฮ้ยจริงเหรอเลยเท่าเดือนมกราเลยเหรอเท่าเลยต่ำกว่านิดนึงด้วย600,400เดย์ดำอ่ะคุณอาจจะหาได้ในราคาของใหม่นะของใหม่ไม่ตัดสายเลยอ่ะนั่นราคาผมว่าที่เหมาะสมที่น่าจะซื้อได้คือประมาณ60 670โห
ผม7บวกลบเนี่ยแถวๆนี้เดขาวเนี่ยตอนนี้ลงมาเหลือถ้าคุณชกเอาเรียกว่า 700,000 ต้นๆน่ะถ้าคุณเจอถือว่าถูกเช่นๆคุณเจอ 700,000 701 702ซื้อได้เลยนะครับเพราะราคา make sense แล้วก็เป็นไงจุดใจนะจุดใจแล้วคนดูโอ้โหหวังว่าจะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้เลยนะครับได้แต่ความบันเทิงแค่นี้ถึงขนาดแบ่งเป็น2 EP ทั้งมาคุยว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางการเดาพยากรณ์แล้วก็ทั้งมาคุยเรื่องราคาและพูดเรื่องความจริงในราคาปัจจุบันโอ้นะครับคงจุใจกันไปใน2 EP เน้นๆใช่ประวัติศาสตร์จะสอนให้เราเรียนรู้โอเคพูดถึงประวัติศาสตร์คุณยูประวัติศาสตร์ใช่มั้ยฝากไว้นิดนึงเฮ้ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยยังไงสำหรับถ้าคุณเป็นคนที่รักกับการที่จะใส่นาฬิกาจริงๆแล้วคุณกังวลเหลือเกินกับเรื่องนาฬิกาจะร่วงราคาจะร่วงนะประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่านาฬิกาโรเล็กซ์กลุ่มที่เป็นโลหะมีค่าครับทองคำขาวครับอะไรพวกนี้โรสโกพวกนี้ราคาไม่หวือหวาขึ้นเรื่อยๆวิกฤตที่ผ่านมานาฬิกาทองคำเนี่ยมีขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้เยอะหรอกขึ้นนิดนึงลงไหมไม่ลงเลยลงนิดสรุปแล้วโดยเทรนด์โดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยรวมไม่ราคาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทองก็คือทองอยู่วันดังค่ำอะไรก็หุ้นออมมันเป็นก็หุ้นเลยนะขอประทับหุ้นหน่อยนี่บูชิปหุ้นบูชิปพื้นฐานแน่นพื้นฐานแน่นหุ้นตัวใหญ่ลงยากกินไปเรื่อยๆค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะครับบูชิปนะไม่ใช่บูชิตนะไม่ใช่บูชิตปั่นยากอ่ะนะครับแล้วก็ใส่แล้วดูมีตระกูลด้วยก็ liquidity ต่ำนะliquidity คือราคานาฬิกาทองนี่คือมันราคาสูงเป็นมันซื้อขายยากมันจะหาคนที่แบบมีเงินเยอะๆมาซื้อมันจะไม่เหมือนสแตนเลสเนี่ยคือซื้อมาแล้วถ้าคิดจะปล่อยเนี่ยก็รอนิดนึงราคาตลาดจะไม่ลงนะแต่ถ้าคิดจะปล่อยอ่ะจะต้องยอมขายทุกถูกเพื่อปล่อยออกคือเป็นว่าก็แลกกันแหละแลกกับความเสี่ยงคือเหมือนที่เฮียบอกคนที่เหมือนเป็นแบบดูนาฬิกาตัวเองแล้วแบบอุ๊ยพอลงแล้วตื่นเต้นตกใจเอาเป็นว่าราคานาฬิกาทองเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่แบบอุ๊ยไม่ลงอุ๊ยไม่ลงอุ๊ยเท่าเดิมเหมาะสำหรับคนแบบนี้คนที่แบบแพนิคกับการใส่ไปซื้อทองซะคนที่ตื่นเต้นเหลือเกินจะซื้อทีถามจังเลยเฮียครับเงินนาฬิกามันจะขึ้นไหมตัวไหนในอนาคตแหมกูตอบไปหลายรอบแล้วถ้ากูรู้กูก็ซื้อก่อนแล้วเนี่ยรู้อะไรไม่เท่ารู้ครับผมก็หวังว่าถ้านะชอบคลิปเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe พวกเราด้วยถ้าไม่ชอบก็ได้ไหมก็ได้เบาๆหน่อยอย่าด่าเยอะสำนึกไม่ทันอย่าด่าเยอะปั่นอย่าด่าปั่นเปิดราคาไม่มีไม่ได้ปั่นอย่าด่าผมเลยไม่รู้สึกหรอกโหถ้าปั่นแล้วมันได้เนี่ยปั่นแล้วผมลงวันละคลิปเลยนะใช่นั่งตัดทุกวันเลยถือว่าพวกเราเป็นแค่สีสันของวงการครับถ้าไม่มีพวกเราคุณก็ไม่รู้จะดูอะไรมาแบ่งปันกันมากกว่ามาคุยมาแชร์ข่าวกันไม่ได้ปันหรอกครับกูก็โดนกับพวกมึงเอาไว้เรามาทำคลิปแม่ว่าเราโดนกันไปเท่าไหร่เออไม่เอาเมียรู้อีกอย่าเมียรู้อะเอาไว้ว่าฝากไว้วันนี้ดูช้างให้ดูหางดูโรเล็กซ์ให้ดูยูเอเฮียได้มาโอเคเยี่ยมมากครับครับผมฝากไว้สวัสดีครับเดี๋ยวไปตั้งชื่อก่อนชื่ออะไรนะอันนี้โรเล็กซ์เทพดาพยากรณ์เทพดาพยากรณ์เดอะซีรีส์